สุดรัดคือยังไงถ้าใครจำกล่อง3ามกล่องได้นะครับนะคระืื่นก็ขอการคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับวันนี้เป็นการติวภาคกอคณิตศาสตร์นะครับ EP ที่5 EP สุดท้ายแล้วนะฮะเราจะได้เริ่มกันคุณครูครับการตะลุยข้อสอบก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะเราก็มาดูว่าเราทําข้อสอบกันได้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับนะเราจะได้เริ่มกันคุณค,ณค,ณครูนะฮะอ่ะทุกคนครับใครเข้ามาแล้วนะทุกคนถ้ายินเสียงชัดเจนนะ ใครเข้ามาแล้วถ้ายินเสียงชัดเจนนะครับพิมพ์เลข55มาในช่องแชทหน่อยนะครับนะเพื่อเป็นการเช็คนะครับนะตรวจสอบนะครับตรวจสอบนิดนึงคุณครูใครมาแล้วพิมพ์เลข55หน่อยนะครับในช่องแชททุกคนครับภาพเสียงชัดเจนไหมได้วยนะภาพเสียงชัดเจนทุกคนพิมพ์เลข55มาหน่อยนะครับนะเราจะได้ทราบคุณครูครับ จะได้ทราบว่ามาแล้วนะฮะพิมเลข55หน่อยนะครับนะเสียงภาพชัดเจนอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับภาพกระตุกไหมอะไรเงี้ยนะครับพ okay, ouais. uh, <okay, S 1> ิมมาได้เลยนะครับทุกคนครับพิมพ์เลข55ในช่องแชทได้เลยนะครับอ่าโอเคครูรีสกุกลโอเคนะครับนะครูสุวรรณนันนะสวัสดีครับโอเคครับ โอเคพร้อมนะครูเฟิร์นนะครูพิมพ์พักนะครูสุรเชษนะครูธีรวุฒนะครับนะโอเคครูออร่านะครับนะกันทิยานะโอเคนะครับนะหลายคนน่าจะมากันแล้วนะครับนะาภาพเสียงชัดเจนนะาภาพโอเคนะครับนะเราจะได้ลุยกันนะครับนะสุรีชัยอโอเคครูเก้าโอเคสวัสดีครับ อ่าคุณนลงสวัสดีครับผมอ่าโอเคอาจจะไม่เรียกชื่อทุกคนนะครับนะเพราะว่าหลายคนเข้ามานะครับวันนี้เดี๋ยวจะได้เริ่มติวกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะได้ลุยกันเลยดีกว่านะครับนะอ่าทุกคนครับวันนี้เป็น e p ที่5ก็ตะลุยข้อสอบเช่นเดียวกันนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงข้อสอบไปถึง120ข้อแล้วนะครับนะใครยังไม่ดู e p ที่4 e p ที่3 e p ที่ี EP ที่1ไปทบทวนนะครับนะอาจารย์แก๊ปได้ทบทวนไว้ให้พวกเราทั้งหมดแล้วนะครับนะวันนี้เหลือแค่ หน้า50นะครับตั้งแต่ข้อ121เป็นต้นไปนะครับนะเอาล่ะโอเคคุณโคูสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะขูแเพ็บสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับมาเริ่มกันดีกว่านะครับนะในกลุ่มไลน์พร้อมไหมเนี่ยในกลุ่มไลน์มาย่างโอเคหลายคนเริ่มมาแล้วนะมาทุกคนลุยพร้อมไ้มนะนะลุยนะทุกคนนะข้อที่121ครับข้อสอบปี64นะฮะ โจทย์ถามว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่สองเมตรและมีพื้นที่12 1ตารางเมตรแล้วสี่เหลี่ยมรูปนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไรทุกคนเขาให้พื้นที่มา120ตารางเมตรนี่ให้พื้นที่มานะอ่าแล้วเขาบอกว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างเนี่ยสองเมตรนะฮะจริงๆเนี่ยข้อน,นี้พวกเราใช้การแก้สมก,การก็ได้แต่พวกเรามองดีๆนะ ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างสองเมตรคือพูดง,ง่ายๆว่าอันนี้มันกว้างคูณยาวใช่ไหมตัวนี้มันกว้างนะฮะคูณยาวถ้าเรามองดีๆเนี่ยข้อน,นี้เขาไม่ได้ต้องการให้เราแก้สมการนะครับนะโอเคไหม EP สุดท้ายก่อนก่อนไปที่ชอบที่ชอบนะ <laughs> อีพี EP สุดท้ายก่อนที่จะไปบรรจุสิคุณครูนะฮะก่อนจะไปที่ชอบที่ชอบมพาสั้นวะนะก่อนจะไปบรรจุนะอีพีสุดท้ายอีพีที่ห้านะครับก่อนจะไปบรรจุนะครับนะโอเคทุกคนข้อน,นี้เขาบอกว่ามีพื้นที่เท่ากับร้อยยี่สิบพื้นที่เนี่ยคือกว้างคูณยาวมันก็คือเอาด้านกว้างด้านกว้างคือด้านสั้นตรงนี้ด้านกว้างนะฮะนะนะด้านกว้างงองูงนะด้านยาวด้านยาว คำถามคือเราต้องเอากว้างคูณยาวมาคูณกันแล้วกว้างคูณยาวเนี่ยมันจะต้องต่างกันอยู่สองเมตรนะฮะด้านยาวต้องยาวกว่าอยู่แล้วนะครับนะคำถามคือเลขสองตัวเนี่ยที่คูณกันแล้วได้ร้อยยี่สิบอ่ะที่มันต่างกันอยู่สองเมตรเนี่ยมันหาได้เลยจริงไหมเออนี่ครูเก้าตอบแล้วโอเคครูปอนประวิตรโอเคครูเมทาวีครูมงคลอ่าโอเคนะฮะเมื่อกี้เห็นครูมงคลพิมพ์มาแวบๆนะเออเฟซบุ๊กเป็นอะไรตอนนี้เนาะ เออไอมาร์กเอ้ย facebook เป็นไรวะนะไอมาร์กพิมพ์ facebook ไม่แจ้งเตือนบ้างนะฮะอะไรบ้างนะเออพิมพ์แล้วก็อะไรวะมันมันโดนในนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่ามันโดนสแปมใช่ไหมเออพิมพคําตอบแล้วก็หายบ้างอะไรบ้างนะครับนะเออบางคนโดนสแปมมาคุณครูนะเออโอเคอะกังจะบอกว่าข้อเน,นี้ยมันกว้างคุณยาวเนี่ยไหมโดนมันโดนลบไปอะ่ะข้อความมันโดนลบไปนะ ข้อนี้มันคือกว้างคูณยาวและความแตกต่างกันอยู่2เมตรตรงนี้นะฮะต่างกันอยู่2เมตรด้านกว้างกับด้านยาวนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาต้องใช้การแก้สมการให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x บวก2เพราะมันต่างกันอยู่2เมตรที่พี่เชื่อว่าพวกเราดูออกจริงไหมว่ากว้างคูณยาวอะไรที่มันเป็นคูณด้วยร้อยยี่สิบแล้วมันต่างกันอยู่2เมตรเออครูไพลินคําตอบคือ12กับ10บบางคนบอกอาจารย์หนูต้องนั่งนั่งคิดเองเหรอ ถ้าน้องไม่อยากคิดเองน้องต้องแก้สมการน้องก็เลือกเอานะครับแก้สมการแล้วไม่ใช่ง่ายด้วยนะเออพี่ว่าในการเลือกเอาเนี่ยง่ายสุ่มตัวเลขเอาอะต่างกันอยู่2และคูณด้วยร้อยยี่นะครับนะโอเคไหมเราคงไม่เอา60สิคูณสแนะ่ถูกต้องปหหกสิบคูณสองได้ร้อยยี่แต่มันไม่ได้ต่างกัน2โอเคไหมครับเพราะนั้นต้องเลือกตัวเลขมาสักชุดหนึ่งที่คูณด้วยร้อยยี่และต่างกันอยู่2คําตอบคือ12กับ10ครับโอเคไหมคุณครู ครูฮอนกฮูโอเค12กับส,อสบโอเคฮะนี่หลายคนตอบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามองออกเลยว่าเลข2ตัวที่คูณกันและต่างกันอยู่2เนี่ยนะครับคำตอบก็คือ10กับ12ถูกต้องไหมฮะ10กับ12คูณกันร้อยยี่นะฮะเพราะฉะนั้นเราหาทั้งหมดเลยนะครับนะาหาทั้งหมดเลยก็คือเขาถามว่าความยาวรอบรูปเนี่ยยาวเท่าไหร่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปนี้นะฮะเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปก็คือ เอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะครับนะตรงนี้คือ10ตรงนี้คือ12เพราะนั้นด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากัน10ตรงข้ามก็เป็น10เหมือนกันนะฮะนะอ่าสิตรงนี้ก็เป็น12เหมือนกันนะครับนะอ่าโอเคไหมในช่องแชทว่าไงอ่าครูกุลภาโอเคกว้าง10ยาว12โอเคนะครับนะอ่โอเคขอบคุณครับที่แท็กเพื่อนนะครับนหลายคนนะโอเคสวัสดีครับคุณคณแดนคุณสุภาสวัสดีครับนะเพราะนั้น พอเรารู้เลขชุดนี้แล้วเนี่ยเราก็หาความยาวรอบรูปโดยเอาเลขทุกตัวมาบวกกันนะครับก็เอาสิบเอาสิบสอบวกสิบวกิเป็นเท่าไหร่ครับ1ิบวกสิบเป็นยี่สบสิบวกสองเป็นยี่สิบสี่สิบบวกยีี่เป็นสี่สิบสี่คำตอบข้อนี้คือสี่สิบสี่ครับผมฝนฟับลเลยวันสอบก็ฝนฟับไอ้เข้มๆไปเลยนะครับนะโอเคไหมไม่ยากนะครับโจทย์ข้อนี้ฟังนะน้องดูนะครับนี่ภาากอ นะนี่ภาคกอน้องอย่าไปนั่งแก้สมการบางคนฝึกแก้สมการมาเดือนสองเดือนแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรนะครับนะน้องต้องคิดอย่างคนภาคกอนะฮะปล่อยเอกคณิตศาสตร์เขาคิดไปนะครับเอกคณิตศาสตร์เขาคิดยังไงปล่อยเข้าไปเราเอาวิธีของเรานะครับบางคนบอกถ้าเป็นเลขอื่นล่ะจย์ถ้าเป็นเลขอื่นน้องก็ไม่นั่งนั่งนั่งสมเลขให้มันตรงกับที่โจทย์พูดนะครับโจทย์พูดว่าอย่างไงให้มันตรงอย่างนั้นโอเคไหม เราเลือกได้คุณครูวันสอบนะฮะก็ดูดีๆนะครับนะโอเคต่อไปต่อไปต่อไปไปต่อนะครับไปต่อเรายังมีข้อสอบรอเราเยอะฮะข้อร้อยีองแม่ค้าติดราคาเสื้อไว้สูงกว่าทุน40%ถ้าขายไปในราคา70%แล้วต้นทุนคิดเป็นกี่บาทช้อยมีส3 7ส5มจ8ด7 5ดห้าห้าอ่าแล้ครับนะเออข้อนี้ทุกคนเป็นเรื่องเปอร์เซ็นต เจอทุกปีเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับคีย์บดสองคำที่น้องต้องรู้จักนะครับคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งนะติดใบราคาไว้สูงกว่าทุนสี่สิบเปอร์เซ็นต์คีย์บทที่สองคือขายไปนะฮะขายไปราคาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคำถามคือโจทย์ถามอะไรทุกคนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าต้นทุนคิดเป็นกี่บาททุกคนต้นทุนเท่าไหร่โอ้โหหลายคนตอบมาแล้วถือว่าชื่นใจทุกคนนะ เห็นอย่างนี้ชื่นใจโอเคนะครูพลครูเก้าโอเคนะ,ะครูสิวะพรอ,อ่ะสิสิวะพรสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าข้อที่ตอบอะไรครับมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งใช้สูตรลัดอ่าวิธีหนึ่งนะใช้สูตรลัดสูตรลัดคือยังไงถ้าใครจํากล่องสามกล่องได้นะครับนะใครจํากล่องสามกล่องได้ เราต้องรู้เลยว่าซ้ายสุดคือต้นทุนถ้าใครรู้จักสูตรลัดนี้นะซ้ายสุดคือต้นทุนขวาสุดคือขายไปนะฮะข้อนี้เขาบอกว่าขายไป70นะครับแล้วก็ถามต้นทุนการที่เรารู้70คือกล่องขวาสุดอยากได้ต้นทุนอยากได้ต้นทุนให้คิดย้อนกับหลังคิดย้อนกับหลังต้องเอาไปหารถ้าใครรู้เทคนิคนี้เนี่ยน้องสามารถใช้วิธีการก็คือ70คือขายไปเนาะหารหารด้วยอะไรครับสูงก็ทุน40%่สนสูงก็ทุนก็คือ1.4 ต้องหารด้วย1.4อัาร์แก็ปทำไม1.4เพราะว่าสูงกว่าทุนคือ1บวก0.4สูงกว่าทุนคือบวกสูงกว่าทุนกําไรตั้งไว้มากกว่าทุนนะครับอะไรก็ตามจะเป็นบวกนะตรงนี้เป็น1เสมอนะ40%ก็คือ40ส่วนร้อย40ส่วนร้อยเขียนไปเขียนมาก็คือ0.4นั่นเองนะครับนะเพราะนั้นมันก็จะเป็น70หารด้วย1.4ถ้าใครรู้เทคนิคนี้ นะใช้ได้เลยทุกคนครับนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับได้ปูพื้นฐานได้ติวเทคนิคนี้มานะครับใช้ได้เลยเพราะนั้นคำตอบจะเป็น70คูณกับ10หารด้วย14ทุกคนรู้อยู่แล้วนะอันนี้ขออนุสอนตรงนี้อ่ะมันคือมันคือ70ใช่ไหมครับหารด้วย1.4ถ้าใครไม่ทันทำแบบนี้นะฮะแล้วทำไงต่อครับ เปลี่ยน1.4อ่เดี๋ยวมาทบทวนตรงนี้ก่อนอ่าบางคนไม่ได้ฝึกตรงนี้มานะครับเปลี่ยน1.4เป็นเศษส่วนก็คือ14ส่วน10ต่อไปคำนวณเลขนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันจะได้เป็น70คูณเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก14ส่วน10ก็เปลี่ยนเป็น10ส่วน14แบบนี้นะครับที่เหลือพวกเราตัดเลขนะตัดเลขอ่ะต่อไปแม่7ตัดเลย7ตัด7ได้10 เจ็ดสองสิบสี่ต่อไปสองตัดสิบสองห้าสิบนะฮะคำตอบคือสิบคูณห้าสิบคูณห้าได้ห้าสิบคำตอบข้อนี้คือห้าสิบครับดูช้อยห้าสิบคือช้อยข้อที่สองเขาบอกฝนปั๊บเลยนะะโอเคไหมนี่คือวิธีการหารนะครับนะโอเคไหมอ่าใครสอบรอบนี้สู้ๆไหนน่ะโอ้ครูทิติพันธ์อ่าที ทีพัดภูมิม่ใชทีพัทีติพันธ์ที่พัดภูมิโอเคครับนะอ่าใช่ไหมคุณครูถ้าใครรู้เทคนิคนี้สามารถใช้การหารเป็นมิได้เลยนะครับและถ้าใครฝึกดีๆนะครับใครฝึกดีๆตรงนี้เนี่ยน้องไม่ต้องคำนวณเยอะแยะอะไรขนาดนี้นะครับนะใครพอจําได้นะครับนะเรื่องการหารทศนิยมเราสามารถเอา70คูณกับ10ได้เลยแล้วหารด้วย14ได้เลย ถ้าใครที่ฝึกมาดีๆนะครับจําได้ไหมสิบมาจากไหนก็คือทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราใส่เป็นคูณสิบนะฮะแล้วข้างล่างใส่เป็นแบบไม่มีทศนิยมนะฮะเราจะทดเลขไวกว่าคนอื่นเขานะครับในการเข้าห้องสอบนะฮะตัดตรงนี้ปั๊บเลยเป็นสิบตรงนี้เป็นสองสองตัดสิบเป็นห้าก็ตอบห้าสิบเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นใครรู้เทคนิคนี้น้องสามารถใช้สูตรลัดตรงนี้ได้เลยนะครับนะโอเคไหมต่อไปต่อไปถ้าเราไม่รู้สูตรลัดทำยังไง วันนี้รู้ใช่ไหมสูตรลัดถ้าไม่รู้สูตรลัดทํำยังไงข้อนี้ไม่ได้ซับซ้อนมากคุณครูครับไม่ได้ซับซ้อนมากน้องสามารถใช้วิธีตรงๆงได้นะครับวิธีตรงตรงคืออะไรเอางี้ข้อนี้ตอบห้าสิบแล้วนะครับโอเคนะห้าสิบแล้วนะทุกคนนะพี่ขอย,ดอยัดสอนวิธีตรงครับเผื่อบางคนไม่เคยฟังอาจารย์แก๊ปติวนะครับน้องจะทําข้อนี้ยังไงทุกคนก่อนจะทําวิธีตรงทุกคนพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยทุกคนครับพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยช้อยคืออะไรครับ สำหรับคนที่ไม่รู้วิธีตรงนะสำหรับคนที่ไม่รู้วิธีตรงว่าอะไรวะนี่เปอร์เซ็นอะไรคิดย้อนหลังให้ไปาหานคิดไปทั้งหนา้าไปคูนอะไรมึงพูดอะไรวะเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเลยนะครับพี่ถามอย่างงี้น้องตอบในช่องแชทหน่อยทุยกคนชอยคือชอยคือตอบในช่องแชทหน่อยชอยคือ ต้นทุนถูกต้องต้นทุน,ทน,ทนช้อยคือคําตอบช้อยคือคำตอบนะครับนะเชิญเลยนะครับนะเชิญเลยนะครับนะเชิญป้ายหน้าเลยนะครับนะช้อยคือ,คอช้อยช้อยช้อยคือใครใครตอบชนะ้อยช้อยคือคำตอบแล้วตีตายเลยนะครับนะช้อยคือต้นทุนถูกต้องครับแสดงว่าข้อเนี้ยช้อยคือต้นทุนนะครับรู้ได вот ้ไงอ่ะพี่แก็ปรู้ได้เพราะว่าเขาถามว่าต้นทุนคืออะไรนะครับนะ อสแสดงว่าช้อยคือต้นทุนบางคนแล้วไงอ่ะเขาบอกว่าเขาติดราคาไว้สูงกว่าทุนสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนะถ้าเขาขายไปในราคาเจ็ดสิบบาทสแสดงว่าเราก็เอาสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะไปคูณสูงกว่าทุนสี่สิบเปอร์เซ็นต์น้องก็เอาไปคูณสี่สิบเปอร์เซ็นตคูณตัวต้นทุนเนี่ยนะครับหรือจะคูณร้อยสี่สิบส่วนร้อยก็ได้นะครับนะอ่าแล้วคูณดูซิว่ามันได้เจ็ดสิบหรือเปล่าถ้ามันได้เจ็ดสิบอ่ะข้อนั้นคือข้อที่ถูกต้อง นั่นเองนะครับนะถ้าน้องไม่อยากใช้วิธีรัดอ่ะนะครับน,น้าเราก็ใช้วิธีตรงตรงนี้นะครับนะต้นทุนต้องน้อยกว่า70อ่ะถูกต้องอันนี้ถ้าใครดูออกก็ตอบได้เลยนะครับน่ามันก็น้อยกว่า70หมดเลยใช่ไหม <laughs> เออเห็นไหมเพราะนั้นเราก็เอาช้อยเนี่ยแต่ละช้อยเนี่ยนะครับไปคูณสูงกว่าทุน4 0นะครับนะเราก็คูณด้วย4 3 7 5จุเห้านี่คือช้อยข้อหนึ่งนะครับนะคูณกับ40รนะฮะ ถ้าใครที่ทําบ่อยๆน้องจะคูณร้อยสี่ิส่วนร้อยเลยนะฮะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แก๊ปทำไมไม่ใช่4 0่สิส่วนร้อยเพราะมันสูงก็ทุนสี่สินนั่นคือรวมต้นทุนไปแล้วคือหนึ่งร้อยบวกไปอีกสี่ิก็เป็นร้อยสี่ิส่วนร้อยเลยนะครับพี่นึงบอกว่าเฮ้ยน้องทุกคนน้องต้องฝึกเยอะๆนะน้องจะมาทำิธีตรงคือเอาสี่สิส่วนร้อยสี่สิส่วนร้อยคูณเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปบวกกัไ ไอ้ต้นทุน4ี่สาจุเจ็ดห้าเสียเวลาบางทีนะครับนะเราก็คูณร้อยสี่ิส่วนร้อยไปเลยร้อยสี่ิบส่วนร้อยแล้วดูว่าได้เจ็ดสิบหรือไม่นะฮะถ้าได้ตอบเพราะนั้นเลยนะครับนะโอเคไหมเนี่ยทุกคนดูจากข้อนี้ก็นะเลขไม่น่าลงตัวจริงไหมตัดปั๊บป๊บ,ปบตัดสองเจ็ดสิบสี่สองห้าสิบไม่น่าลงตัวนะครับนะตัดไปตัดมาไม่น่าได้เจ็ดสิบนะครับเราแค่ดูว่าเป้าหมายมาได้เจ็ดิจริงหรือเปล่าแคนะ่นั้นเองนะับนะเ,เพราะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ คูณเลขแล้วไม่ใช่ต่อไปชั่กสองห้าสิบมาทุกคนมันต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับนะ,ะคูณกับร้อส่วนร้อยทุกคนครับร้อส่วนร้อยที่เหลือตัดเลข0ูนย์ตัดศูนยตัดศใช่ไหมสวยงามจะเหลือ5กับ14 5กับ14คูณกันแม่ทองแม่ห้าพร้อมกันเร็วทุกคนครับแม่5เริ่ม5 4 20ใส่ศย์ทดสองหทด2เป็น7ครับคำตอบข้อ,อน,นี้คือเจใช่ไหม จะทําวิธีไหนก็ได้ยังไงคําตอบก็ไม่อยู่ช้อยข้อที่สองครับผมวิธีรัดหรือวิธีตรงก็ต้องรู้พื้นฐานอยู่ดีว่าจะเอาอะไรไปคูณอะไรไปหารน,นะครับนะเรื่องนี้ต้องฝึกอย่างเข้มข้นโอเคไหมทุกคนไปต่อนะทุกคนนะอสวัสดีนพดลน,นะครับสวัสดีครับอ่ะไปต่อครับข้อที่ร้อยยี่สิบสามนะคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งแปดคนเป็นเก้าคะแนน ถ้าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน4คนแรกเท่ากับห้าคะแนนแล้วคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน4คนที่เหลือเป็นเท่าไหร่ช้อยมีส um ี่มี7มี13มี20ทุกคนดูดีๆนะอันเนี้ยนักเรียนทั้งห้องเนี่ยเขามี8คนนะครับนะแล้วคะแนนเฉลี่ยเป็น9แล้วเขาบอกว่าถ้าคะแนนเฉลี่ยเขาเรียน4คนแรกเท่ากับ5แล้วคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนอีกสคนที่เหลือเท่าไหร คือข้อนี้ทุกคนครับเขาแบ่งเป็นสี่กับสี่นะฮะสี่กับสี่ทุกคนทั้งหมดมีแปดเขาแบ่งเป็นสี่กับสี่แล้วแล้วยังไงอาจารย์แกับเขาแบ่งเป็นสี่กับสี่แต่สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยนะครับนะเขาให้ทั้งหมดมาแสดงว่าโจทย์ข้อเนี้ยเป็นค่าเฉลี่ยแบบรวมนะฮะจริงๆน้องสามารถใช้ วิธีลัดได้เลยนะครับแต่พี่ขอยัดใช้วิธีตรงง่ายๆนะฮะเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มอ่ะนะฮะกลุ่มละสี่คนกับสี่คนนะฮะถ้าเราเคยจําได้นะครับนะค่าเฉลี่ยรวม x บาร์บารวมหายังไงครับ x บาร์บารวมนะ x บาร์บารวมหาไงครับเอ์ารวมหาได้จากเลยครับคนกลุ่มที่หนึ่ง uh คือคำว่า x บาร์รวมเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีหลายกลุ่มขึ้นไปใช่ไหมสองกลุ่มขึ้นไปเนาะแสดงว่าเขาต้องให้ค่าเฉลี่ยของแต่และกลุ่มมานะครับนะเพราะนั้นจะเป็น จำนวนคนกลุ่มที่1คูณกับ x บารบากลุ่มที่1บวกกับจำนวนคนกลุ่มที่2คูณกับ x บารบากลุ่มที่2หารด้วย n1 บวก n2 n1 บวก n2 ตรงนี้นะครับทันไหมคืออะไรวะเนี่ยอาจารย์สูตรเยอะแยะเลย x บารวมคือค่าเฉลี่ยรวมอะจะเท่ากับจำนวนคนกลุ่มที่1คนที่1กลุ่มที่1อ่ะมีกี่คนนะ x บารบากลุ่มที่1เท่าไหร่ คือค่าเฉลี่ยของคนอีกกลุ่มหนึ่งเท่าไหร่นะครับนะบวกกับจํานวนคนกลุ่มที่2คูณกับ x บาก์กลุ่มที่2หารด้วยจํานวนคนกลุ่มที่1บวกกับจํานวนคนกลุ่มที่2ก็คือคนทั้งหมดนั่นเองนะครับนะอ่าถ้ารู้ทุกอย่างเราก็ใส่เข้าไปในนี้จบแล้วครับแก้สมการจบแหละอ่ะค่อย,อยชๆช้าๆเอ็กร์รวมเท่าไหร่ก็เขาบอกว่าคนทั้ง8คนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเป็น9คะแนนแสดงว่า x บาก์รวมคือ9นะฮะเท่ากับคนกลุ่มที่1ทุกคน เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคนถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหมสองสองกลุ่มนะฮะกลุ่มละสี่คนกับสี่คนแล้วก็มองเป็น n หนึ่งเป็นสี่ไปนะครับเป็นสี่คูณกับ x าร์กลุ่มที่หนึ่งก็เขาบอกว่าสี่คนแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับห้าแล้วก็คูณด้วยห้านะครับบวกจํานวนคนกลุ่มที่สองก็คือมีค่าเป็นสี่นะเป็นสี่กลุ่มที่สองโอเคไหม n สองนะตรงนี้นะ n สองเป็นสี่นะตรงนี้ n หนึ่งก็เป็นสี่เหมือนกันนะครับคูณกับ x บาร์กลุ่มที่สองซึ่งไม่รู้ โอเคไหมเอกบาลุ่มที่2ไม่รู้อ่ะเอกบาลุลม 2, ที่2เท่าไหร่อ่ะก็ต้องเป็นเอกไปนะครับนะแล้วก็หารด้วย n1 นหนึ n n ่งบวกเอ็นเอ็นบวกเอ็สองคืออะไรครับก็คือคนทั้งหมด n คือจํานวนข้อมูลไม่ได้ยากอะไรจริงไหม n คือจํานวนข้อมูลไปดูว่าข้อมูลมีกี่ตัว n1 หนึ่งคือ4ี่สองก็คือสี่คนทั้งหมดก็ต้องมีแฮดะก็ต้องหารด้วยแดจบแล้วนะครับถ้าใครได้ดูเรื่องสถิตินะตอนที่พี่ติวอ่ะนะครับเรื่องสถิติ ก็จะมีค่าเฉลี่ยแบบเดียวๆนะครับกลุ่มเดียวกับค่าเฉลี่ยรวมที่เจอะข้อสอบนะครับนะไปเปิดดูนะครับนะเรื่องค่าเฉลี่ยนะครับนะเราแค่แทนค่าเข้าไปนะครับนะกลุ่ม1คูณ x บาร์หนบวกกลุ่ม2คูณ x บาร์สก็คือค่าเฉลี่ยนั่นแหละนะครับนะหารด้วย n1 นบวกเอแทนค่าลงไปคูณครับก็ได้คะแนนแล้วนะโอเคไหนดูซิช่องทางนี้มีใครตอบอะไรบ้างนะโอเคช่องทางหน้าเพจหน้าเพจนะครับนะ อ่ตอนนี้หน้าเพจนะครับนะอหน้าเพจเพจอาจารย์แก๊ปกับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงศ์ชัยเตอร์นะครับนะอ่าสามารถดูได้เลยนะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนคิดเลขครับจบแล้วที่เหลือคิดเลขอ่ะเก้าแปดเจ็ดสิบสองคูณไขว้ไปนะครับคูณไขว้ไปอ่าเขาัดคิดตรงนี้คูณไขว้ไปนะคูณไขว้เก้าแปดเจ็ดสิบสองครับตรงนี้ไปคูณไขว้ไปตรงนี้สี่คูณห้าได้ยี่สิบนะฮะบวกกับสี่เอ็ก ใช่ไหม 4x ก็คือ 4x นะครับไม่ต้องไปคูณอะไรมันเนาะต่อไปย้ายข้างครับย้ายข้าง72ย้ายเอา20ไปลบครับ72ลบออก20จะเป็น52ย้ายไปลบนะจากบวกย้ายไปลบนะครับนะ72ลบออก20เป็น52นะครับนะเท่ากับ 4x บางคนบอก x คืออะไรครับ x ก็คือค่าเฉลี่ยไงคะแนนเฉลี่ยของคนที่เหลือก็คือ เรามองเป็นสองกลุ่มใช่ไหมครับคนแรกมีสี่คนอีกคนหนึ่งก็มีสี่สี่คนกลุ่มที่สองก็คือคนที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเราให้คนที่เหลือเป็น x ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x ตรงนี้ก็เป็น x เพราะนั้นแก้หาค่า x ได้ก็จบแล้วนะครับนะเพราะนั้นคาตอบข้อนี้คือเอาสี่จะคูณอยู่ย้ายไปหารห้าสิบสองหารด้วยสี่เท่ากับ x ครับผมที่เหลือทดเลขตัดเลขได้คําตอบเลยนะครับนะอะตัดเลขพร้อมกันทุกคนครับสี่หนึ่งสี ส 1>, 1 4เนาะจับลบกันเหลือเศษ1ชัก2องลงมาเป็น12 4 3 12สีาครตอบข้อนี้คือ13ครับผม13ตอบช้อยข้อที่สครับผมฝนฟับเลยคุณครูอย่าลืมนะข้อสอบข้อนี้ปี64นะครับเรื่องสถิติเนี่ยน้องเจอประจำและเป็นปีที่ข้อสอบภาคก่อไม่ยากด้วยนะครับนะ ปี64เนี่ยนะครับนะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับนะน้องสามารถไปดูได้เลยนะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้ใน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 ชีทเนี่ยนะครับปี64เนี่ยเป็นข้อสอบที่ไม่ยากนะฮะน้องแค่แทนค่าธรรมดาย้ายข้างเป็นจบเลยได้คะแนนเลยนะครับพี่บอกว่าเลยบอกเลยว่าสอบครูผู้ช่วยเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับและมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเรานะฮะน้องสามารถเก็บคําตอบนะเก็บคําตอบเก็บคะแนนตรงเนี้ยเอาไปช่วยวิชาอื่นได้เลยนะครับนะอ่าโอเคไหมอา่า หนูเอามาบวกการหันสองเออต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณครูครับต้องบอกอย่างนี้ว่าข้อเนี้ยบวกการหันสองได้เลยนะคุณครูพัชรินนะเพราะว่าจํานวนคนสองกลุ่มเนี้มันเท่ากันนะครับที่หนูบอกกันมาเนี่ยหนูจะบวกกันหันสองอะไรเนี่ยนะครับนะข้อเนี้มันได้นะครับแต่มันจะไม่ได้ในกรณีที่จํานวนคนสองกลุ่มนี้ไม่เท่ากันเข้าใจไหมฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นที่น้องทากันอยู่อะนะสิบสามบวกเลยนะบวกห้า หารด้วยสองมันจะได้เก้ามันใช้ได้กับโจทย์ข้อนี้ข้อเดียวนะครับถ้ามันใช้ได้ทุกข้อเดี๋ยวพี่จะบอกเองนะครับนะเอ,อเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าบวกกันแล้วหารสองเลยมันได้นะมันไม่ได้นะบางทีจํานวนคนตรงนี้มันไม่เท่ากันแล้วมันออกบ่อยๆด้วยนะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้ เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ